ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของอาการคัดลื่นในตระกูล MSX นะครับอาการคัดลื่นในตระกูล MSX นั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ค่อนข้างจะเป็นโรคประจำตัวของรุ่นนี้กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้การที่แผ่นคัดมันลื่นนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าแผ่นคัดนะครับของ MSX เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะเวลาเราไปซื้อไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อเวฟ1 2 5มาใส่เลยนะครับทั้ง5แผ่นนั้นนะครับมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับพี่น้อง FC แยกเป็น2ส่วนยังไงนะครับก็คือเวลาคัดมันลื่นเนี่ยนะมันจะลื่นแผ่นในสุดกับแผ่นนอกสุดนะครับเวลาคัดลื่นมันจะลื่นแผ่นในสุดกับแผ่นนอกสุดถ้าหากว่าใครไปดูจากพาร์ทอะไรแผ่นคัดแผ่นในสุดกับแผ่นนอกสุดนะครับมันจะใช้รหัสเดียวกันนะแล้วไอ้3แผ่นตรงกลางนะครับมันจะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าความหนาของแผ่นคัดมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่เชื่อนะครับจริงๆแล้วแผ่นคัดนะครับมันร่วมกันกับเวฟ1 2 5ก็จริงแต่ว่านะครับไอ้แผ่นคัดแผ่นในสุดกับแผ่นนอกสุดเนี่ยนะของตระกูลเนี่ย MSX นะครับแผ่นในสุดกับแผ่นนอกสุดผมไปลองเทียบดูแล้วนะผมใช้เวอร์เนียร์วัดถ้าเวอร์เนียร์ผมไม่พลาดนะแผ่นคัดมันหนาอยู่ 2.9 ถึง 3.2 มิลนะครับแต่ว่าไอ้แผ่น3แผ่นตรงกลางนั้นมันอยู่ที่ 2.4 ถึง 2.6 มิลนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นการที่เราจะสั่งแผ่นคัดมาใส่เนี่ยถ้าเราไปสั่งแผ่นบางอ่ะแผ่น 2.4 2.6 เนี่ยนะครับเอามาใส่5แผ่นนะครับแน่นอนครับค่าความแข็งของสปริงมันจะหายไปเพราะว่าแผ่นคัดมันบางลงใช่ไหมแผ่นคัดมันบางลง2แผ่นนั้นก็กินไปเยอะแล้วนะเกือบมิลแล้วนะครึ่งมิลแล้วนะครับพี่น้อง FC ไปบวกกับแผ่นเหล็กคัดชำคัดศึกยิ่งทำให้ลื่นไปกันใหญ่ดังนั้นนะครับในเคสแบบนี้นะครับในเคสแบบนี้นะถ้าหากว่าเราไปซื้อแผ่นคัดของเทียมที่ไม่ตรงรุ่นนะเราได้ความหนา 2.4 2.6 มานะครับถ้าเราได้ความหนา 2.4 2.6 มาเราจะต้องทำการเพิ่มนะครับเพิ่มแผ่นคัดหรือว่าแผ่นเหล็กเข้าไป1แผ่นนะครับเพิ่ม1แผ่นนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคก็เป็นแนวทางที่นำมาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือนะครับถ้าแผ่นคัดมันบางชามคัดแผ่นเหล็กมันสึกให้เพิ่มแผ่นเหล็กเข้าไป1แผ่นหรือแผ่นคัดเข้าไป1แผ่นอาการคัดลื่นจะหายไปนะครับเพื่อนๆและทีนี้นะครับให้เราสังเกตตรงนี้เวลาคัดมันหมดเราดูจากน็อตตั้งได้เลยคัดมันหมดน็อตตั้งเราจะต้องมีการหย่อนใช่ไหมถ้าคัดหมดเราจะต้องหย่อนคัดแต่ถ้าเราได้ตั้งคัดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นลักษณะของสายคัดยืดเราสังเกตได้ง่ายๆนะครับพี่น้อง FC นะถ้ารถคันไหนใช้งานไปแล้วคัดมันสูงขึ้นนั่นหมายความว่าคัดของท่านสึกคัดของท่านลื่นคัดของท่านหมดแต่ถ้าคันไหนใช้งานไปแล้วได้ตั้งคัดขึ้นนะครับนั่นก็คือสายคัดของท่านยืดนั่นเองนะครับอันนี้ให้เข้าใจด้วยมันก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคสังเกตนะครับว่ารถของเรานะครับคัดหมดหรือไม่หมดนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้สวัสดีครับ